สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสังคมในปัจจุบันตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเรื่องของการใช้บริการร้านนวดไม่ว่าจะเป็นนวดแผนไทยนวดแผนโบราณหรือว่านวดศาสตร์ของทางจีนนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนทำงานอย่างเราๆเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมกันมากมายใช่ค่ะค่ำคืนนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการร้านนวดนี่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ชอบที่จะไปนวดแผนโบราณบ้างนวดแผนไทยบ้างนวดฝ่าเท้าบ้างแต่ค่ำคืนนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการครอบแก้วซึ่งเป็นแพทย์แผนจีนอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้บรรเทาอาการปวดหลังได้แต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการต้องดูเรื่องของใบอนุญาตด้วยถูกต้องเพราะว่าการนวดการจัดกระดูกนะคะคุณผู้ชมมีผลต่อร่างกายของเราถ้าไม่ได้เรียนมาหรือไม่ได้ผ่านการอบรมมาเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดผิดปกติได้ได้รับอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าเคสนี้ไม่ใช่เฉพาะการครอบแก้วเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารับจัดกระดูกด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าแพทย์ที่มาทำให้ไม่ได้เป็นแพทย์จริงๆค่ะจบเพียงแค่ม.6เท่านั้นแต่ต่อให้ถึงจบแพทย์มาแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ไม่สามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพไปจัดกระดูกให้ประชาชนหรือว่าทำแพทย์แผนไทยต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องย้ำเตือนการเรื่องของการตรวจสอบใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพด้วยเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยในเมืองเล้าไก่นะคะหลังจากที่รัฐบาลไทยได้พยายามประสานช่วยเหลือมาเกือบครึ่งเดือนวันนี้41คนไทยในเมืองเล้าไก่ถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้วค่ะโดยมีทหารไทยทหารเมียนมาร่วมรับส่งก่อนที่จะส่งไปยังค่ายเมียงรายมหาราชเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจโรคแล้วก็ซักประวัตินะคะที่จุดผ่านแดนถาวรไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพลตรีประพัฒน์ภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและพันเอกณทีทิมเสนผู้บังคับการเฉพาะกิจทัพเจ้าตากและประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ฝ่ายไทยได้รับตัวคนไทยจำนวน41คนเป็นชาย22คนและหญิง19คนที่หนีภัยสงครามในเมืองเล้าไก่เขตปกครองตนเองโกกั้งรัฐฉานตอนเหนือโดยได้นำคนไทยทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนที่ด่านตม.เชียงรายและด่านตม.ท่าขี้เหล็กเพื่อนำกลับประเทศไทยก่อนที่จะพาทั้งหมดขึ้นรถบัสแยกชายหญิงค่ะพลตรีประพัฒน์ภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองแถลงว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเมียนมาบริเวณเมืองเล้าไก่และเมืองหนานเติงส่งผลให้คนไทยที่เดินทางไปทำงานได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยประมาณ305คนแบ่งเป็นพื้นที่เมืองเล้าไก่ประมาณ264คนและพื้นที่เมืองหนานเติ้งจำนวน41คนสำหรับคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในเมืองเล้าไก่ตอนนี้กำลังประสานกับประเทศเมียนมาเพื่อเตรียมนำคนไทยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถส่งกลับประเทศไทยได้ต่อไปนะคะฟังเสียงท่านผบ.กองกำลังผาเมืองพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยกันค่ะครั้งนี้กองระบบคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไทยเป็นหลักจะมีความจำเป็นในการเสนอข้อมูลเมื่อจบภารกิจสำหรับการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่เมืองรอบกายประมาณ264คนกระทรวงกลาโหมโดยกองระบบและกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับประเทศเมียนมาเพื่อเตรียมการนำคนไทยจากเมืองเล่ากายเคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุดส่งกลับไปยังประเทศไทยต่อไปทั้งนี้แผนการปฏิบัติในวันต่อไปกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกกระทรวงการต่างประเทศและทุกภาคส่วนจะบูรณาการและประสานการปฏิบัติโดยใกล้ชิดในทุกมิติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รวมทั้งการตรวจสอบจำนวนคนไทยที่รอการอพยพยังตกค้างในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับในทุกสถานการณ์รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงแผนการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละห้วงเวลาทางด้าน
ของพลตรีประภัสนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้นำคนไทยทั้ง41คนไปคัดกรองโรคแล้วก็คัดแยกบุคคลซึ่งกระบวนการคัดแยกทางตำรวจก็มีข้อมูลแล้วว่าใครเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ใครเป็นผู้เสียหายส่วนใครที่มีความผิดตำรวจก็จะต้องดำเนินการนะคะสำหรับแนวทางการป้องกันไม่ให้คนไทยข้ามแดนผิดกฎหมายไปทำงานเป็นกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทางด้านคณะกรรมการ TBC จะประชุมกันอีกครั้งในวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าในจำนวนนี้มีผู้หลบหนีหมายจับจากประเทศไทย 3-4 คนค่ะเป็นหมายจับทั้งในข้อหายาเสพติดข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วก็ข้อหาช่อกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จด้วยค่ะก็จะมีทั้งคนที่ตั้งใจเดินทางไปทำงานผิดกฎหมายมีคดีติดตัวและคนที่ถูกกลอกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแยกดำเนินการใครที่มีความผิดตำรวจก็ต้องดำเนินการในขณะที่1ใน41คนไทยที่เดินทางกลับมาจากเมืองเล้าไก่ยืนยันนะคะว่าตนเองถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้เต็มใจไปค่ะโดยเล่าให้ฟังว่าได้หางานในเว็บไซต์จนไปเจองานในตำแหน่งการตลาดแต่ว่าต้องไปทำที่ประเทศเมียนมาก็เลยสมัครไปแล้วก็ทำวีซ่าอย่างถูกต้องจากนั้นก็เดินทางไปที่เมืองมาดาเลแต่ว่าเมื่อไปถึงก็มีรถมารับในเวลาตีสี่ซึ่งถึงตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วว่างานไม่ตรงกับที่คุยกันไว้จากนั้นก็ถูกพาตัวไปที่เล้าไก่แต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าถูกบังคับให้ทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วก็โดนยึดพาสปอร์ตรวมทั้งโดนแยกนะคะแยกตนเองออกจากแฟนสำหรับเหตุการณ์ในการหนีออกจากเมืองพื้นที่ดังกล่าวหลังมีกระแสข่าวว่าทางการจีนจะเข้ามาปราบปรามกลุ่มทุนจีนสีเทาในเมืองเล้าไก่จึงมีการส่งข่าวกันในกลุ่มคนไทยแล้วก็ได้เก็บสัมภาระเพื่อเตรียมหนีโดยท่านเนี้ยค่ะทำงานอยู่ที่ตึกเบอร์9แล้วก็โชคดีมากก็คือตึกเบอร์9เขาเปิดประตูเอาไว้ในช่วงเช้าค่ะตนเองก็พวกกับพวกอีก40คนก็เลยรีบหลบหนีออกมาแต่ปรากฏว่ามีชาวจีนที่เรียกว่าบอสออกติดตามตัวก็เลยตัดสินใจว่าต้องโบกมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ให้พาหนีออกมาละก็เลยจ้างมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่พาหนีออกมานะคะจ้างในราคาที่แพงด้วยจนมาถึงจุดที่มีการปะทะกันแล้วก็ได้ไปเจอกับทหารโกกั้งซึ่งทางทหารโกกั้งแจ้งว่าไม่ให้ไปตรงบริเวณเส้นทางนั้นแล้วก็ห้ามกลับเข้าเมืองด้วยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นไปยังจุดที่มีคนออกมาจากเล้าไก่มารวมตัวกันแล้วทหารโกกั้งก็รวมคนไทยไปอยู่เมืองหนานเติ้งซึ่งก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็นำตัวคนไทยทั้ง41คนไปอยู่ที่เมืองว้าเพื่อรอทางการไทยมาช่วยเหลือซึ่งก็ได้รับการดูแลอย่างดีเช่นกันนะคะก่อนที่จะมาส่งตัวที่เชียงตุงเพื่อให้ทหารเมียนมานำคนไทยทั้ง41คนมาส่งให้กับทหารไทยที่ชายแดนในวันนี้ค่ะฟังคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือเล่าให้ฟังกันค่ะมอเตอร์ไซค์พาเราหลบแหละเอาง่ายๆพาเราหนีอ่ะมอเตอร์ไซค์เป็นคนท้องถิ่นใช่มอเตอร์ไซค์เป็นคนท้องถิ่นแล้วก็ก็ช่วยเราอ่ะไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยหรอกคือเราก็จ่ายเงินปกติแล้วจ่ายเงินค่อนข้างที่จะราคาสูงด้วยโอ้จ่ายเงินใช่แล้วก็พอเราไปถึงจุดเนี้ยมันก็เหมือนเป็นจุดที่ว่าทหารโกงก้างเนี่ยเขาไม่ให้ไปเพราะถ้าไปเนี่ยคือทหารโกงก้างเขากลัวอันตรายของประชาชนเขาเห็นเขาอย่างนั้นที่คือเขาเซฟประชาชนมากแล้วเขาเซฟพวกเรามากเขาเซฟคนไทยมากเขาก็จะคัดเลยว่าไทยขวดเนาะคือภาษาจีนเขาพูดว่าไทยขวดเนี่ยคือให้แยกออกไปคนไทยพวกเราก็เลยอยู่กันมาประมาณ41คนแล้วก็ให้รถเนี่ยมารับเฉพาะคนไทยนะรับไปก่อนที่พม่าจะไปอีกแล้วก็พารับตัวไปเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์อพยพก็ได้อยู่ดีกว่าที่พวกพม่าอยู่ที่คนในพื้นที่เขาอยู่พวกเราเนี่ยจะมีห้องอยู่มีหมอนมีผ้าห่มมีอะไรให้เราครบเลยแล้วก็เขาก็ดูแลดีไม่ได้ว่าเขาดูแลเราไม่ดีนักนอกจากนี้ยังเล่าด้วยนะคะว่าบอสที่เป็นชาวจีนคือบางคนก็ถูกหลอกมาเหมือนกันค่ะถูกบังคับให้มาดูแลคนไทยที่ถูกหลอกมาทำงานซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็เลยกังวลว่าเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าทางกลุ่มทุนจีนสีเทาที่อยู่ในประเทศจีนซึ่งเป็นนายใหญ่ทราบว่ามีการโทรศัพท์เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในเล้าไก่ก็จะถูกลงโทษทันทีค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าการทำงานเกี่ยวกับการถูกหลอกให้ไปเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นขบวนการมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะสมัครงานต้องตรวจเช็คดีๆนะคะนี่โชคดีที่ยังสามารถหนีออกมาได้นะใช่ค่ะหนีออกมาได้เนี่ยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้แหละไม่งั้นไม่รู้จะหนีออกมายังไงเลยนะคะก็ต้องถูกเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่แบบนั้น